กรรมมนุษย์เงินเดือนบางคนชอบทำเพื่อโชว์หรูให้ตัวเองดูดีคนไทยเราทุกวันนี้ติดโซเชียลออนไลน์กันอย่างงอมแงมไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็สังคมก้มหน้าถ่ายรูปอวดรวยลงบนโซเชียลพื้นที่ส่วนตัวในโลกออนไลน์มนุษย์เงินเดือนหลายคนก็กำลังตกเป็นทาสของโลกวัตถุนิยมจนลืมไปว่าตนเองนั้นมีรายได้มากน้อยเพียงใดต้นเดือนเงินออกก็กินอยู่อย่างพระราชาพอใกล้สิ้นเดือนไม่มีเงินแม้แต่จะกินข้าวและนี่คือ7สิ่งที่มนุษย์เงินเดือนชอบทำเพื่อโชว์หรูให้ตัวเองดูดี 1. ถ่ายรูปคู่กับแก้วสตาร์บัคกาแฟราคาแพง 2.เช็คอินตามสถานที่หรือร้านอาหารหรูๆ 3. โพสต์โชว์มือถือหรือสิ่งของที่เพิ่งซื้อมาใหม่ 4. เซลฟี่กับอาหารต่างชาติหรืออาหารทะเลสุดหรู 5. ถ้าทำงานบริษัทดังจะโพสต์เกี่ยวกับงานบ่อยๆ 6. โพสต์รูปตอนเข้าวัดเอาบุญมาฝากบ่อยๆ 7.แชร์บทความการตลาดที่ตัวเองยังไม่รู้ความหมายแต่ขอแชร์ไว้ก่อนเพราะมันดูโก้หรูเครดิตแหล่งที่มา Item Todayฝากกดติดตามดีๆ Insight และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะ